นี่ครับน้ำดื่มอาซาคุสะนะครับมีที่วัดนี้เท่านั้นแล้วก็เป็นน้ำแร่จากภูเขาไฟฟูจิด้วยโหเจ๋งจริงครับวันนี้เราอยู่ที่อาซาคุสะนะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปวัดเซนโซครับแต่ว่าต้องแวะเติมพลังกันก่อนนะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอิโซมารุซุยซังครับที่ถนนคนนันครับอยู่ใกล้ๆตรงอาซาคุสะนี่เองนะใกล้ๆวัดอาซาคุสะที่เรามากันนะถ้าลงจากสถานีอาซาคุสะนะครับโดยรถไฟฟ้ากินซ่าไลน์เดินตรงเข้ามาในถนนคนนันเลยนะครับร้านจะอยู่ตรงขวามือนี่เองร้านนี้ถือว่าเป็นร้านถูกร้านหนึ่งในย่านอาซาคุสะเลยนะครับราคาเนี่ยเริ่มต้นแค่590เยนเท่านั้นเองแล้วก็บอกเลยให้อย่างเยอะเนี่ยบางทีเรากลัวว่าเป็นแบบร้านญี่ปุ่นแล้วเราไม่กล้าเข้านะเข้าไปเลยเมนูนี้เรากดสั่งจากแท็บเล็ตเลยปีนี้ที่เรามานี่เขาปรับภาษีแล้วด้วยราคาก็จะอาจจะเคลื่อนขึ้นนิดนึงเราต้องสั่งเป็นวิดเอาบาซาบิครับเด็กๆครับนี่ครับจานนี้นะรวมภาษีแล้วประมาณ800เยนใครชอบแซลมอนนะชอบไข่แซลมอนนี่ครับจานนี้เลยแล้วถ้าเกิดใครกลัวไม่อิ่มนะอัพไซด์ได้เพิ่มอีก110เยนเองนี่ส่วนจานนี้เป็นปลาไหลครับกับแซลมอนย่างนะครับมื้อนี้รวมภาษีแล้วก็1815เยนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเที่ยวย่านอาซาคุสะช้อปปิ้งถนนคนนั้นถนนนากามิเซะเดินเข้าวัดเซนโซจิเอาใจสาวๆเช่าชุดกิโมโนมาดูครับว่าย่านอาซาคุสะเนี่ยถ้าเราเช่าชุดกิโมโนจะต้องทำยังไงบ้างราคาเท่าไหร รีวิวเที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนใครกับ T3B บังเอิญทั่วแชร์ด้วยนะและนอกจากร้านอิโซมารุครับแถวๆนี้นะก็ยังมีร้านอาหารนะซึ่งจะบอกว่าแถวๆนี้ราคาก็ไม่ได้แพงนะครับสตาร์ทที่อยู่ประมาณ700กว่าเยนเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนใหญ่นะก็จะเป็นร้านขายของซูวิเนียร์นะครับของฝากต่างๆนะนี่ร้านนี้ผมก็เคยมาซื้ออะไรนะกานาชายร้านนี้เด็ดอยู่นะครับที่ญี่ปุ่นครับเราจะเรียกแมคโดนัลด์ว่าอะไรนะครับบอสซ่าแมคโดนารุโตะบนถนนคนนันครับมีร้านเช่าชุดกิโมโนอยู่หลายร้านเลยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยราคาโปรโมชั่นเนี่ยเราจะต้องจองผ่านเว็บไซต์มาหากเดิน walk in ครับจะเป็นอีกราคาหนึ่งครับเพราะนั้นเราก็จะเดินหาต่อไปนะครับอันนี้เป็นอีกกิจกรรมนึงครับที่นิยมทำกันคือรถลากครับแต่เราเขาน่าจะลากพวกเรากันไม่ไหวนะเราไซส์ใหญ่ขนาดนี้ละมีแต่หมูทั้งนั้นเลยครับแล้วเราก็เดินกันมาอีกสักหน่อยนะครับออกมาจากถนนคนนั้นนิดเดียวเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านวาลากุนะครับเป็นร้านสำหรับเช่ากิโมโนนะสำหรับคนที่อยากจะเช่ากิโมโนนะไปถ่ายเดินเล่นในอาซากุสะนะครับหรือแถวๆนี้นะราคาเริ่มที่ 2,500 เยนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีบวกอะไรเพิ่มแน่นอนนะเดี๋ยวไปดูครับว่าราคาข้างบนเนี่ยจริงๆจะเท่าไหร่ฮะนี่ร้านอยู่นี่ครับร้านนี้นะป้ายสีชมพูอยู่ชั้น2ถ้าร้านเมื่อกี้นะไม่จองก็คืออยู่ที่ประมาณเกือบ 4,000 กว่าเยนนะยังไม่รวมแท็กเลยนะครับส่วนร้านนี้เนี่ยไม่ต้องจองนะเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับสมมติว่าถ้าเรามาคนเดียวอ่ะจะอยู่ที่ 3,500 เยนนะแต่ว่าถ้าเรามากับเพื่อนหลายคนน่ะแล้วแต่งหลายๆคนนะครับหารกันมันก็จะถูกกว่านะของเด็กก็มีนะแล้วก็อันนี้ก็คือราคาแต่งคู่นะครับ 6,500 เยนตรงนี้เนี่ยราคา 3,500 เยนรวมประกันรวมแพ็ครวมทำผมเสร็จเรียบร้อยก็อยู่ที่ประมาณ 4,120 เยนครับนี่ฮะเดี๋ยวคุณกล้วยเขาเตรียมใส่กิโมโนให้เราดูละนี่ครับตอนนี้เขาก็ให้เราเลือกนะที่นี่เนี่ยเขาจะมีครับก็คือเป็นยูกะตะนะครับยูกะตะเนี่ยจะเป็นชุดสำหรับใส่หน้าร้อนนะเราก็ราคาเดียวกันนะเราไม่ต้องใส่ทับข้างในนะแต่ว่าถ้าเป็นกิโมโนนะครับเดี๋ยวเขาจะต้องมีใส่เสื้อสีขาวข้างในทับด้วยแล้วก็ทับ2ชั้นนะเขาก็จะให้เราเลือกผ้าโอบิก็จะเป็นผ้าคาดเอวนะครับแล้วก็เลือกสีให้แมทช์กันนะยกเสร็จแล้วต่อไปก็ทำผมบอกว่าคุ้มมากเลยนะรวมทำผมด้วยส่วนของที่เราพกมาก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องย้ายกระเป๋าฮะ
พร้อมไปเดินเฉิดฉายในอาซากุสะยังค่ะยังเหรอไม่จ่ายเงินก่อนที่จะเข้าร้านเช่าชุดกิโมโนนะขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าหาห้องน้ำเข้าให้เรียบร้อยค่ะเพราะว่าขั้นตอนการใส่ชุดเนี่ยเยอะมากคือไม่สามารถทำเองได้คือถ้าฉี่นี่คือจบเลยไปเดินเล่นกันหยุดตอนนี้นะครับเราก็เดินกันอยู่ในถนนนากามิเสะนะครับถนนนากามิเสะก็จะเป็นถนนจากประตูสายฟ้าเนี่ยมุ่งหน้าสู่วัดเซนโตนะฮะแล้วก็มากับสาวญี่ปุ่นแล้วนะครับตอนนี้นะ จริงๆถนนแถวนี้นะครับเรามาเนี่ยเราอาจจะเน้นแค่ถ่ายรูปเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆของแถวนี้เนี่ยค่อนข้างแพงเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดคนที่อยากได้ของฝากสไตล์แบบนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อยากกินอะไรแปลกๆนะครับแต่ว่าบอกก่อนว่าราคาสูงนะแถวนี้เนี่ยมีให้ลองเกือบทุกอย่างเลยครับในความเป็นญี่ปุ่นนะนี่สำหรับคนที่เลี้ยงหมาครับแต่ไม่ได้พาหมามาญี่ปุ่นนะนี่ที่นี่เขามีเกี่ยวกับหมาหมดเลยที่น่ารักมากใช่ตุ๊กตาแต่ที่เจ๋งคือชุดหมาญี่ปุ่นครับนี่ครับหมาญี่ปุ่นแต่ก็ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะว่าถนนนากามิเสะเนี่ยคนเยอะมากๆไม่ว่าจะมาเวลาไหนครับก็มีคนถ่ายรูปเช็คอินหรือเดินขวักไขว่เต็มไปหมดเลยหามุมถ่ายรูปเนี่ยยากพอสมควรเลยล่ะครับแล้วก็เพื่อนๆครับสายบุญนะก็สามารถมาไหว้พระนะครับด้านหน้านี้ได้นะครับรวมถึงมาซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะมาเช่าเอางี้เอาเป็นว่าใครอยากได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขลังนะครับก็ตรงนี้เลยนะฮะก็มีเยอะมากนะครับยันประเภทต่างๆฮะด้านนี้นะครับก็จะเป็นเซมซีนะฮะเซมซีนะครับถ้าเราโชคดีกับบ้านนะครับแต่ถ้าโชคไม่ดีเราก็จะเอามาแขวนโชคร้ายไว้ที่วัดแบบนี้ฮะกวักโชคดีเข้าตัวนะครับโดยการเอาฟันธูปเนี่ยกวักเข้าหาตัวครับเดินอีกสักพักครับเริ่มหิวอีกแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเด็กๆครับอยากกินขนมนะเรามากินขนมดังโงกกันนะครับดังโงกแล้วก็มีคล้ายทายากิด้วยอันนี้นะครับนี่อันนี้เป็นดังโงกตัวแดงดังโงกตัวแดงอันนี้ดังโงกแบบออริจินอลคินาโกะเขาจะใส่กินเป็นคินาโกะนี่คุกก่อนเดี๋ยวต้องคุกก่อนความอร่อยเป็นไงโอ้ยจิโอ้ยจิครับอันนี้เป็นน้ำเปล่าที่มีเฉพาะที่อาซากุสะนะครับเฉพาะตรงนี้เท่านั้นด้วยนี่เป็นอาซากุสะลิมิเต็ดนะคะเขาบอกว่าเป็นลัคกี้บอททอมนี่ค่ะน้ำดื่มอาซากุสะกินแล้วจะโชคดีอันนี้เป็นน้ำมนต์จากข้างในวัดนะฮะอันนี้เราไม่ดื่มเราต้องพรมกระชับองหยอดไปแน่นอนได้โคมไฟสันเจ้าแน่นอนนี่แล้วก็ข้างหลังที่เราเห็นนะครับก็คือโตเกียวสกายทรีนะครับสำหรับคนที่มีเวลาเหลือนะเราสามารถไปต่อที่โตเกียวสกายทรีก็ได้ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมาช่วงเที่ยงแล้วแล้วก็จบที่เนี่ยค่อนข้างเย็นนะครับครับแล้วเราก็ต้องเอาชุดกลับมาคืนเขาแล้วนะครับวันนี้ฮะนี่เมื่อกี้ลืมรีวิวให้ดูไปนะครับเวลาใส่กิโมโนเนี่ยมันจะต้องมี2ชั้นนะถ้าเป็นกิโมโนนะครับก็คือด้านนอกนะครับเป็นชุดคลุมแล้วก็ด้านในเนี่ยมีเนี่ยมีสีขาวๆนี่อันนึงใช่ไหมด้วยเหลียวขาวนี่อันนึงแล้วคาดด้วยผ้าโอบินะครับแบบนี้ข้างในนี่ยังมีอีกหลายชั้นนะจ๊ะป๊อปมีหลายชั้นเลยสำหรับการเช่าชุดกิโมโนมาถ่ายรูปเล่นย่านอาซากุสะเนี่ยนะครับเราสามารถเช่าได้เลยตั้งแต่ร้านเปิดจนถึงร้านปิดปกติร้านแถวนี้เนี่ยเปิดก็ประมาณ10โมงครับแล้วก็ปิดกันอยู่ที่ประมาณ 4-5 โมงเย็นและบางร้านเนี่ยเขาก็มีบริการช่างภาพมาถ่ายรูปให้เราด้วยครับแต่ยังไงก็ตามครับจองมาก่อนเนี่ยถูกกว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมหาลิงก์มาใส่ไว้ข้างล่างครับให้เพื่อนๆไปเลือกกันเองแล้วกันนะครับจากอาซากุสะแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวยินกันที่ที่ไหนนะและในวิดีโอต่อไปครับผมจะพาเพื่อนๆไปตะลุยกินย่านโอเอโนะครับตลาดอเมโยโกะใครที่มาญี่ปุ่นสายกินแหลกไม่ว่าทาโกยากิข้าวหน้าปลาไหลราคาแค่500เยนเท่านั้นเองหรือใครอยากจะกินดงบุริปลาดิบชามใหญ่ๆอาทิตย์หน้าครับเดี๋ยวผมจัดให้เต็มๆเลย
รีวิวเที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนใครกับ T3B บังเอิญทั่วแชร์ด้วยนะ